เศรษฐาเปิดใจบลูมเบิร์กสื่อดังสหรัฐรอทักษิณพ้นโทษรุดขอคำปรึกษาช่วยรัฐบาลเศรษฐาเปิดใจบลูมเบิร์กรอทักษิณพ้นโทษขอคำปรึกษาเชื่อเป็นคนมีคุณค่าลั่นรัฐบาลชุดนี้มีความมั่นคงมากไม่กังวลแม้เป็นรัฐบาลผสมเมื่อวันที่21กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ให้สัมภาษณ์กับฮัสลินดาอามินแห่งบลูมเบิร์กเทเลวิชั่นสื่อธุรกิจชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์กซึ่งนายเศรษฐาอยู่ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสามัญครั้งที่78ช่วงหนึ่งนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าจะมีบทบาทในรัฐบาลเมื่อพ้นโทษแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยพยายามฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังการอัตราการเจริญเติบโตขยายตามหลังเพื่อนบ้านเกือบทศวรรษในช่วงรัฐบาลทหารผมเชื่อว่าเขาจะสร้างประโยชน์เพิ่มให้กับรัฐบาลและคนไทยคุณทักษิณยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ดีอย่างเห็นได้ชัดว่าถ้าหากท่านเป็นอิสระแล้วผมไม่ไปขอความเห็นจากท่านหรืออดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆก็คงไม่ฉลาดนักนายเศรษฐากล่าวบลูมเบิร์กระบุว่าการที่นายเศรษฐาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่78ถือเป็นการมีส่วนร่วมในต่างประเทศครั้งแรกตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งและถือเป็นผู้นำคนใหม่คนแรกของประเทศไทยในรอบเกือบหนึ่งทศวรรษหลังจากที่ตั้งกองทัพเข้ายึดอำนาจในปี2557รัฐประหารโค่นรัฐบาลณ.ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวนายทักษิณโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีในขณะนี้หลังจากดำเนินธุรกิจภาคเอกชนมายาวนานกว่า30ปีทั้งนี้นายเศรษฐายอมรับว่ายังขาดประสบการณ์ทางการเมืองแต่เขาไม่สนใจข้อกังวลต่างๆและมั่นใจในความทนทานของรัฐบาลผสมของเขาผมเชื่อว่าเราเป็นรัฐบาลที่มั่นคงมากนายเศรษฐากล่าวเศรษฐาเชื่อมั่นนโยบายเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนช่วยขยายโอกาสธุรกิจทั่วโลกเศรษฐาโพสต์เป็นเกียรติได้ร่วมงานเลี้ยงที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนต้อนรับบอกถึงเวลาที่จะลงทุนในไทยให้มากขึ้นแล้วเชื่อมั่นนโยบายทางเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนช่วยขยายโอกาสธุรกิจทั่วโลกเมื่อวันที่21กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78ว่านายเศรษฐาโพสต์เฟซบุ๊กเศรษฐาทวีสินสเรทธาทวัยสินระบุว่ายินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐอเมริการ่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยค่ำคืนนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนของไทยอาเซียนและ US ในบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงธุรกิจในงานนี้ผมได้เน้นย้ำว่าถึงเวลาที่จะลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นแล้วในฐานะรัฐบาลใหม่ที่ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนชาวไทยเราให้ความสำคัญสูงสุดกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและทำให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนชั้นนำและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาครัฐบาลได้เตรียมนโยบายหลายประการเพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ
การให้บริการรัฐดิจิทัลและกระบวนการและแพ็กเกจสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่คล่องตัวและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตามที่ผมเน้นย้ำตลอดการประชุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม UNGA 78เศรษฐกิจไทยต้องเติบโตควบคู่กับความยั่งยืนซึ่งรัฐบาลของผมมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะส่งเสริมการเติบโตโดยเร่งดำเนินการตามวาระเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้พลังงานสะอาดรวมทั้งบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี2608ในฐานะอดีตนักธุรกิจผมเชื่อมั่นเต็มที่ว่านโยบายทางเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนของเราจะขับเคลื่อนการเติบโตและช่วยขยายโอกาสให้แก่ธุรกิจทั้งในประเทศไทยอาเซียนและทั่วโลกหนิงน้ำตาคลอขอไม่ทนโต้จินลั่นโดนอะไรบ้าง11ปีลูกบอกแม่พูดไปเลยแล้วจบอยากรักษาใจหลายคนไม่พูดลูกบอกแม่พูดไปเลยแล้วจบหนิงน้ำตาคลอขอไม่ทนโต้จินออกมาพูดไม่จริงโดนอะไรบ้าง11ปีเต็มๆเจอดูถูกเขารวยต้องทนเจ็บลั่นไม่เคยใช้เงินเขาเลยถ้าวันหนึ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ก็จะย้ายไปหนิงปณิตาเปิดใจกลางรายการแฉเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากจินจรินอดีตสามีออกมายอมรับในรายการคนละเป็กของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็กสัญชัยว่าเลิกกับหนิงแล้วจบสถานะสามีภรรยาแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีทำหน้าที่ดูแลลูกด้วยกันอ่านข่าวเป็กเรียกมาตบเตือน3รอบไม่ฟังแม้แต่กบทรงสิทธิ์จินรับทำผิดจะคืนดีหนิงไหมโดยหนิงยอมรับอย่าขาดกันหลายเดือนแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นมีมานานมากแล้วก่อนที่จะมีข่าวและเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้บอกใครที่ไม่พูดไม่ใช่อายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งชีวิตการเป็นภรรยาและแม่ของลูกอาจจะมีทำไม่ถูกใจเราจะปรับปรุงตัวเสมอเพราะอยากรักษาครอบครัวเราเรื่องบุคคลที่3ก็ยังมีเรื่องอยู่ในศาลหนิงบอกว่าทุกวันนี้ไม่เคยได้รับการเคลียร์อะไรกับใครเลยแม้แต่คนสร้างเรื่องคนที่3ไม่มีแม้แต่คำขอโทษอยากพูดมากให้มันจบไปเลยแต่พูดไม่ได้และหนิงยังอยากรักษาใจคนอีกหลายๆคนโดยเฉพาะลูกแต่วันนี้ลูกเป็นคนพูดกับหนิงเองว่าแม่พูดทุกอย่างให้หมดไปเลยแล้วจบแม่จะได้ไม่เครียดแต่หนิงรู้สึกหนิงยังไหวแต่ไม่รู้จะไหวกับสิ่งนี้อีกนานแค่ไหนอยากให้จบเพราะเรื่องนี้หนิงจบมานานแล้วแล้วมันจบไปแล้วเอามาพูดอีกทำไมถามว่าเขาพูดเหมือนจะมาง้อหรือเปล่าหนิงตอบว่าเขาไม่ง้อหนิงหรอกมุมของหนิงถ้าวันนี้เกิดเรื่องขอเอ่ยชื่อคนแรกที่จะโทรหาคือพี่อ้อมสุนิสาแต่วันนี้ไม่โทรแล้วพี่อ้อมก็จะบอกให้กรรมทำงานของมันเองแต่วันนี้หนิงขอเถอะขอพูดบ้างหนิงเขียนไปหมดแล้วทุกวันนี้ยังอยู่บ้านเขาอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ก็จะย้ายออกบ้านนี้เป็นบ้านของจินทุกอย่างเป็นของเขาตอนนี้ขออนุญาตอยู่ก่อนแต่เป็นข้อตกลงกันว่าต้องไม่เอาใครเข้ามาอยู่ในบ้านถามว่าวันนี้อยากบอกอะไรอีกนอกจากที่เขียนใน Facebook ไปแล้วหนิงตอบว่าบอกไปหมดแล้วอาจจะทุกข์อีกสักเดือนเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีขุดนั่นนี่สารพัดขุดก็ดีที่เราไม่ต้องเป็นคนพูดคำนี้เองทั้งที่คำนี้จริงขอเองห้ามพูดคำว่าเลิกหย่ากันแล้วห้ามพูดให้รักษาใจลูกห้ามพูดเด็ดขาดไม่อยากให้คนที่บ้านรู้ให้รู้แค่ว่าเราทะเลาะกันหนิงว่าหนิงทำดีที่สุดแล้วไม่รู้จะทำไงแล้วอาจจะไม่ถูกใจใครก็ไม่รู้จะทำยังไงเสียงสั่นเครือคนเราเวลาไม่เกิดเรื่องอะไรเองไม่มีทางเข้าใจว่าเราโดนอะไรมาบ้าง11ปีเต็มๆทนไหวไหมทนได้แต่ไม่ขอทนหนิงมีศักดิ์ศรีหนิงทำงานตั้งแต่อายุ15หนิงสู้มาด้วย2มือไม่เคยขอเงินจีนทำทุกอย่างด้วยตัวเองสถานะพ่อแม่ของลูกยังเหมือนเดิมทั้งชีวิตทุ่มเทให้ลูกคนเดียวทุกวันนี้ไม่เคยได้ลันลาทั้งหัวใจทั้งชีวิตของหนิงคือลูกหนิงเท่านั้นหนิงเผยอีกว่าที่เขาบอกว่าเลิกแล้วถึงมีคนอื่น
จริงๆไม่ใช่แต่มีคนอื่นก่อนเลิกและมีมานานมากแล้วด้วยที่หนิงเขียนในไอจีบอกว่าให้รักษาสัญญาไม่ใช่สัญญาที่หนิงเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นไม่เคยเรียกร้องอะไรได้เลยสำหรับใครที่คิดว่าหนิงอยู่เพื่อเรียกร้องอะไรหนิงอยากอยู่เพราะว่ารวยมีเงินให้หนิงใช้เงินเลือกคนรวยที่ต้องทนเพราะเงินหรือสารพัดที่ดูถูกหนิงในข้อความที่หนิงเห็นก็ช่วยไม่ได้อยากเลือกเงินก็เลยเจ็บเองหนิงไม่เคยใช้เงินเขานะทุกวันนี้หนิงไม่เคยเรียกร้องอะไรหนิงไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเลยจากนี้หนิงจะไม่หนีไปงานไหนหนิงก็จะตอบแบบนี้คลิปๆ